อิทธิฤทธิ์ปฏิหารนักมายากลท่านโกษาปานนะครับเมื่อปี63ที่แล้วนี่เองท่านได้แสดงปฏิหารอีกโกกลับมานะครับมาแสดงปฏิหารกลางเมืองน้ำหอมนะครับรูปปั้นของท่านที่วางอยู่3แยกนะครับถนนสยามนะครับโอ้อันตรธานหายวุบนะครับหายวับไปเลยโอ้โหชาวบ้านแตกตื่นนายกรัฐมนตรีโอ้โหตกใจหมดนะครับช่วยกันสืบหาหายไปได้อย่างไรไม่รู้ต้นตอเลยนะครับว่าหายไปได้อย่างไรแต่แล้วปฏิหารเกิดขึ้นครับท่านเล่นกลครับท่านเล่นกลครับรุ่งเช้าวันเดียวลูกท่านโผล่มาพรุบวางอยู่ที่เดิมที่สามแยกที่เดิมนะครับว้าวเป็นไงนะครับนอกจากจะลูบใบมะขามปอเป็นตัวแตนแล้วยังเสกให้ลูกปั้นของตัวเองอันตรธานหายไปนะครับยังไม่พอนะครับรูปปั้นของท่านนะครับหันผิดด้านปกติหันไปทางนี้ใช่ไหมครับทีนี้พอมาใหม่อันตรธานปั๊บหันไปทางนี้นี่เลยท่านก็จ้องมองไปทางโน้นเลยครับมองไปยังท่าน้ำนะครับเมื่อครั้งแรกที่ท่านเดินทางจากอยุธยานะครับมาขึ้นเรือที่ท่าน้ำแห่งนี้ท่านอยากจะมองวิวนี่มันจะสวยกว่าท่านคงจะเบื่อวิวฝั่งโน้นนะครับอ้าวปฏิหารไหมนะครับท่านพญาโกษาปานเลยนะครับผมแทบจะลืมท่านไปเลยนะครับเคยได้ยินเรื่องราวของท่านตั้งแต่สมัยนะครับเรียนอยู่ตอนมัธยมนะครับครูก็เล่าให้ฟังว่าท่านได้รูดใบมะขามนะครับแล้วก็เป่านะครับเสกกลายเป็นต่อเป็นแตนบินไล่ฐานฝรั่งเศสนะครับโอ้โหพระเจ้าหลุยส์ที่14นะครับทรงพระกันทรงพระหัวเราะครับทรงพระหัวเราะครับแหมแทบจะตกเก้าอี้เลยครับโอ้โหขำครับแตนต่อไล่ทหารฝรั่งเศสนะครับนั่นก็คือเรื่องราวในตำนานของประวัติศาสตร์ที่เล่ากันมานะครับจนผมลืมท่านโกษาปานนะครับราชทูตลิ้นทองคนนี้ไปเลยนะครับมานึกขึ้นได้อีกทีเมื่อตอนมีข่าวที่ว่ามีพระเคี้ยวใบมะขามแล้วก็คายออกมาเป็นตัวต่อนะครับโอ้อันนี้นะครับก็เลยทำให้นึกถึงนะครับเพราะว่ามีรายการมาสัมภาษณ์ผมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนักเล่นกลสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยลูดใบมะขามเป่าเป็นต่อเป็นแตนโชว์ชาวฝรั่งเศสมาแล้วแสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหารอีกนะครับในปีที่แล้วนี่เองนำมาประดิษฐ์ตั้งไว้ที่3แยกครับ3แยกถนนดูกุยดิกถนนสปาสเตอร์และถนนของมูแรงเมืองเบรสบริเวณถนนสยามเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พ.ศ.2563พอถึง28มิถุนายน2563ท่านก็แสดงอิทธิฤทธิ์ล่องหนหายตัวไปนะครับโอ้โหนักเล่นกลสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยลูดใบมะขามเป่าเป็นต่อเป็นแตนโชว์ชาวฝรั่งเศสมาแล้วแสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหารอีกนะครับในปีที่แล้วนี่เองเหลือเชื่อครับแม่หลังจากที่รูปปั้นหายนะครับท่านนายกเทศมนตรีวุ่นกันเลยนะครับสั่งไปยังกำนันนะครับแล้วก็รองกำนันผมไม่รู้ว่ามีเหมือนกันหรือเปล่านะครับที่นู่นประชาชนฝรั่งเศสแม่ดีใจครับเพราะรูปปั้นหายครับถนนจะได้โล่งเอ้ยไม่ใช่ครับอันนี้ผมพูดเล่นอภินิหารเกิดขึ้นครับรุ่งเช้าวันที่29รูปปั้นแม่ปรากฏตัวอยู่ที่เดิมนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะอภินิหารนักมายากลสมัยพระนารายณ์มหาราชแผลงฤทธิ์อีกแล้วนะครับโอ้แต่ท่านเชื่อไหมครับรุ่งเช้านะครับตอนหายวันที่28มิถุนายนนะครับในปี2563นะครับพอ29มิถุนายน2563ช่วงเช้ามืดนะครับพระอาทิตย์ก็สาดส่องโผล่มาปรากฏว่าท่านได้หายตัวกลับมาที่เดิมครับโอ้โหอัศจรรย์ครับยังไม่พอครับอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นอีกครับรูปปั้นของท่านหันผิดทางอีกครับโอ้โหท่านไม่ยอมกลับไปทิศเดิมครับท่านหันมองกลับไปยังท่าน้ำนะครับซึ่งเป็นท่าน้ำที่พระองค์ท่านเคยเสด็จมาประเทศฝรั่งเศสในยุคแรกๆเพราะท่านขึ้นที่ท่าน้ำแห่งนี้เรื่องจริงก็เป็นอย่างนี้ครับไม่รู้ว่าใครขโมยไปครับแล้วก็วางกลับเอาไว้ที่เดิมไอ้นี่ก็มือบอลเหลือเกินนะครับย
ังมีเรื่องเล่าอีกนะครับว่าไอ้คนที่มันเอารูปปั้นนี้ไปนะครับคืนนั้นมันนอนไม่หลับทั้งคืนโอ้โหยนะครับหูมันเงี้ยเสียงตัวต่อตัวแตนนะครับดังก็หึมนะครับลุงช้ามันเลยรีบเอามาวางเลยครับโหก็มีเรื่องครับมีเรื่องลือกันนะครับว่าไอ้คนที่เอารูปปั้นไปอ่ะนะครับคืนนั้นทั้งคืนมันนอนไม่ได้เลยครับหูมันนะครับได้ยินแต่เสียงพึ่งเสียงต่อวินว่อนว้าวนะครับมันสุดจะแสนจะทรมานนะครับสายตามันก็มองเห็นตัวต่อตัวแตนบินว่อนไปทั้งบ้านนะครับมันทนไม่ไหวครับก็เลยรีบเอากลับมาวางไว้ที่เดิมเรื่องนี้ผมโมเองนะครับเจ้ยโอ้นะครับในขณะที่มันรีบอย่างเงี้ยนะครับก็ดันวางผิดด้านอีกนะครับแต่โชคดีนะครับที่ท่านพญาโกษาปานไม่เอาเรื่องมันอีกเพราะท่านก็เบื่อนะครับมุมเก่าที่มองไปทางถนนโน้นเพราะท่านก็อยากจะมองอย่างแม่น้ำนะครับก้าวแรกที่ท่านเหยียบมาฝรั่งเศสนะครับก็คือนะครับท่าน้ำแห่งนี้นะฉายาของพญาโกษาปานก็ได้รับฉายาว่าทูตลิ้นทองก็วันนี้ผมฟิลิปก็นำเรื่องราวของนักมายากลไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชนะครับท่านพระยาโกษาธิบดีปานมาฟังกันนะครับเพื่อเป็นเกร็ดความรู้เข้ากับยุคที่เจอพระเสกใบมะขามกลายเป็นตัวต่อตัวแตนนะครับกราบสวัสดีครับจากผมฟิลิปนะครับจะเลี้ยงก็อย่าลืมเรียกนางฟ้ามายากลนะครับกราบสวัสดีครับครับวันนี้ก็มีเรื่องของท่านโกษาปานนะครับราชทูตลิ้นทองฉายาของท่านนะครับนักมายากลในสมัยพระนารายณ์นะครับแล้วก็มาโชว์อิทธิฤทธิ์อีกครั้งนะครับในยุคนี้เลยนะครับยุคปี2000นะครับก็วันนี้ฟิลิปกลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามนางฟ้ามายากลนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับจากผมฟิลิปมายากลครับสวัสดีครับเย้สวัสดีค่ะพวกเรานางฟ้ามายากลนะคะวันนี้เราก็มาแสดงงานกันที่กระทรวงศึกษาธิการค่ะจังหวัดอะไรเหมือนใจไม่จ้าง